เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Nino Kuni Cross World Forgot on VMix Apex Legend Mobile Tower of Fantasy Yokan Global Mia 4 A3 Steel Alive และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม One State RP Life Simulator นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเกม GTA เลยนะซึ่งจะมาในแนวโรลเพลย์ด้วยนะครับแล้วก็ออนไลน์เล่นกับคนอื่นๆได้ด้วยนะครับสามารถเปิดไมค์คุยกันได้ด้วยนะซึ่งนะตอนนี้เนี่ยผมจะอยู่ในโรงพยาบาลนะครับตัวผมเนี่ยตายนะครับแล้วมันก็มาเกิดในโรงพยาบาลเลยนะครับผมซึ่งก็คล้ายๆกับแบบมีหมอเรียกมาอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็จะเจอกับผู้คนนะครับที่ตายแล้วนะครับก็จะมาเกิดในโรงพยาบาลแล้วก็รอให้เลือดมันเต็มและสามารถที่จะออกไปด้านนอกแผนที่ได้นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนะก็แน่นอนแหละว่าเขาจะมีงานต่างๆนู่นนี่นั่นให้เราทำนะครับเพื่อที่จะหาเงินนะครับเอามาตั้งตัวทำนู่นนี่นั่นไปนะครับซื้อรถซื้ออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมใครที่เคยเล่นแนวโรลเพลย์อยู่แล้วนะครับก็จะพอรู้อยู่ว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับเกมนี้ก็จะมีตำรวจมีหมออะไรเงี้ยนะครับครบถ้วนเนาะนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเดินสำรวจโรงพยาบาลให้ดูนะก็ค่อนข้างกว้างนะครับดูนี่เห็นป่ะบรรยากาศในโรงพยาบาลนะครับนี่นี่เลยนะครับนี่คือโรงพยาบาลนะโอเคนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมจะออกไปด้านนอกแผนที่ละนะครับมันก็จะเป็นแผนที่แบบ Open World นะกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยทุกคนโอเคกดออกก่อนนี่แล้วก็รอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ก็ออกมาด้านนอกโรงพยาบาลละดูดิค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากนะครับแล้วคนเข้ามาเล่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะในส่วนของเซิร์ฟนี้เนี่ยจะรองรับคนได้ประมาณ500คนนะครับแล้วดูรู้สึกว่ามันจะมีให้เลือกในส่วนของเซิร์ฟอื่นด้วยแต่ว่าผมเลือกไม่เป็นละนะครับก็ลองโหลดมาเล่นดูแล้วกันลิงก์โหลดผมก็จะแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำการทำเควสรับเควสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เราทำอยู่นะครับผมซึ่งให้เรามาตรงเนี้ยเนี่ยนะครับนี่มาตรงนี้ก่อนนะนี่ครับเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็ซื้อมอไซค์นะครับนี่ครับมอไซค์15บาทนะครับแล้วมอไซค์เรามันจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะไปไหนเราว่ามอไซค์นี่อันนี้ที่เป็นมอไซค์ที่เราซื้อนะครับก็กดขึ้นมีขี่มอไซค์ได้เลยนะครับผมแล้วก็พอขี่มอไซค์เสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีเส้นทางขึ้นมาเห็นป่ะเส้นทางในแผนที่อ่ะนะครับแล้วก็ไปเลยครับนี่ไปตามเส้นทางนั้นนะครับรู้สึกว่าแถวเนี้ยมันจะวุ่นวายมากเลยว่ะไปดีกว่าโอเคนี่ครับไปเลยปึ๊บไปตามที่มันบอกอะนะครับหรือประมาณ300เมตรใช่ไหมนะครับแล้วก็ไปเลยฮะนี่แผนที่แบบค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวผมค่อยขยายแผนที่ให้ดูแล้วกันเห็นแล้วเห็นแล้วนี่แหละที่เราจะต้องมาคุยอะเราต้องมาคุยกับไอ้คนนี้แหละนะครับนี่ตอนเกิดรู้สึกจะมาเกิดตรงนี้นะถ้าจำไม่ผิดใช่ตอนเกิดจะมาเกิดตรงนี้แล้วก็เนี่ยครับมาคุยรับเควสกับไอ้เจ้านี่ก่อนเลยครับเนี่ยเข้ามารับเควสนะครับผมมันก็จะมีเควสให้เราทำเห็นไหมแล้วกด accept ไปนะครับแล้วมันก็จะมีเควสต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนี่ถ้าเกิดว่าเรารับเควสเสร็จแล้วนะครับพอมันเข้ามาในเควสแล้วเนี่ยมันจะไม่มีคนอื่นมารบกวนเรานะครับมันจะเป็นแบบเควสอีกอันนึงนี่เห็นไหมแล้วก็จะมีให้เราไปขับรถอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำการขึ้นรถนะครับแล้วก็ขับรถแบบไปส่งของอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับนี่ฮะมันก็จะมีเส้นทางบอกเห็นไหมโอเคทำไมรถคันนี้มันเลี้ยวยากจังวะโอ้ยเลี้ยวยากจัดๆรถกระบะนะครับขับยากเอาไปปึ๊บนี่ครับไปตามเส้นทางที่มันบอกนี่นะตรงนี้ผมมีเงินอยู่หมื่นกว่าละนี่ครับไปแล้วครับมันจะมีให้เราแบบว่าทำการซื้อกล่องอะไรด้วยนะซื้อกล่องเพื่อที่จะแบบว่าสุ่มหาของอุ้ยชนเสาไฟฟ้าโอเคยังได้อยู่ยังได้ดูมันไม่มีรถพังนะอันนี้นะครับค่อนข้างโอเคนิดนึงกว่ามันจะพังก็นานอยู่อ่ะไม่ใช่ไม่มีนะพังอยู่นะครับแต่นานโอเคครับเควสนี้มาถึงแล้วนะครับมาที่เหมืองหินเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลงจากรถก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินไปเอาเหมืองหินนะเนี่ยดูดิเห็นป่ะมาโอ้โหค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยปึ๊บโอเคกระโดดได้นะครับนี่
แล้วก็มาอยู่ตรงนี้ครับผมเป็นเหมืองเลยเว้ยมาเข้าไปดูครับมันจะเป็นยังไงมาสมัครงานหรือว่าอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ไงมันเป็นเควสอะไรสักอย่างนึงอ่ะเป็นเหมือนมาทำงานสมัครเป็นคนงานเหมืองปะเนี่ยโอเคนี่มีเสียงเห็นป่ะมีเสียงไมค์นะครับเออมีคนพูดคุยกันอะไรประมาณนั้นน่ะโอเคเดี๋ยวลองดูดิปึ๊บโอ้เป็นคนงานเหมืองเว้ยนี่ไงเปลี่ยนชุดแล้วทุกคนแล้วก็กลายเป็นคนงานเหมืองครับ อ๋อต้องมาทำงานไอ้คนนี้ก็มาทำงานด้วยเหมือนกันนี่เห็นป่ะเราสามารถคุยกับเขาได้นะเฮลโลเฮลโลนี่ฮะเปิดไมค์ตรงนี้นะครับกดค้างแล้วก็คุยได้นะเออแต่มันไม่คุยกับผมว่ะโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยมันเฮลโลแล้วเว้ยแต่ผมเฮลโลได้แค่นี้แหละ นี่อันนี้คืองานนะเห็นไหมแม่มีคนมาทำงานอยู่นะครับแล้วก็มาทำงานขุดเหมืองกับเขาได้นี่อ่ะก็ขุดเหมืองไปอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับปึ๊บอันนี้ผมจะลองขุดดูว่าถ้าเกิดทำงานเสร็จแล้วจะได้อะไรนะโอเคเนี่ยมาขุดเลยปึ๊บเกมแนวโลเพชัดๆนะครับเรียกว่ากินเวลาชีวิตอยู่เหมือนกันนี่แล้วก็มีหลากหลายอาชีพนะเออไม่ใช่มีแค่อาชีพนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเควสมาแล้วครับน่าจะแบบเล่นไปเรื่อยแล้วแบบมันจะมีให้เราเลือกได้อะไรประมาณเนี้ยเออโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไปส่งงานใช่ไหมเอาละเรียบร้อยมาตรงนี้อ๋อเอาไอ้ตัวที่เราขุดได้เนี่ยมาวางไว้ตรงนี้โอเคอ่ะปึ๊บโอเคเรียบร้อยอ๋อได้เงินแล้วนี่ไงอ๋อมันจะมีแบบว่าเนี่ยครับได้เงินตามนี้แล้วก็มีพรีเมียมด้วยจะได้เพิ่มมาเป็นโบนัสนะครับอีก49อะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะก็จะเป็นคร่าวๆนะครับอันนี้คือเป็นงานคนงานเหมืองนะแล้วก็จะน่าจะมีงานอื่นๆด้วยนะครับผมลองมาเล่นดูนะครับผมแล้วก็นะตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเวลาที่มันมืดแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วแล้วก็จะมีตอนกลางวันด้วยนะครับเป็นเกมโลเพที่สนุกเอาเรื่องอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเสียดายมันไม่ใช่แบบว่าคนไทยมาเล่นด้วยนะครับเป็นคนอื่นๆที่แบบหลากหลายประเทศนะครับมารวมๆกันแล้วก็มีแบบเยอะมากๆด้วยนะครับคนก็มาเล่นถ้าเกิดว่าใครพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะได้เปรียบนิดนึงนะครับก็จะชิวๆหน่อยนะครับก็จะสนุกไปนะแต่ถ้าใครพูดไม่ได้ก็อาจจะแบบชวนเพื่อนที่เป็นคนไทยเข้ามาเล่นในการเซิร์ฟเดียวกันอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมส่วนเมนูอื่นๆก็ลองกดเข้ามาดูครับเนี่ยมันก็จะมีเมนูกระเป๋าเรานะครับแล้วก็พวกเมนูร้านค้าอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเข้ามาดูได้เห็นไหมมีแบบว่าให้เรามาทำการแบบแลกเป็นเหรียญอะไรเงี้ยนะครับเออนะครับเอาเหรียญตรงนี้ที่เรามีเนี่ยมาแลกเป็นเงินอย่างนี้ได้นะครับผมเงินในเกมนะนะครับผมแล้วก็นี่อันนี้เป็นรถนะครับเราสามารถซื้อรถได้นะครับผมโดยการใช้เจ้าเหรียญตรงนี้นะครับซื้อรถนะเราต้องไปเติมเงินมาแล้วครับประมาณนี้เออนี่ฮะมีน้ำมันอะไรด้วยนะนะครับผมก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากนะนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรวะกดเปิดได้เหรอโอ้นี่ไงอ๋อสุ่มเอาหรอใช้ 8,000 ในที่นี้คือ 8,000 ในเจ้าเหรียญ นี้นะแล้วก็ผมมีอันนี้สุ่มป่าววะเดี๋ยวลองดูดิสุ่มได้ไหมอุ้ยสุ่มได้ว่ะลองดูว่าจะได้อะไรมาแล้วครับขอเป็นรถละกันรถโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้อยากจะได้รถเพื่อนโอเคทีนี้มันสุ่มไม่ได้แล้วนะครับมันจะต้องใช้อะไรไม่รู้เนี่ย879เนี่ยหาจากไหนวะ แล้วก็มีการันตีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดครบ19ครั้งเนี่ยจะได้ของระดับอีพิกมานะครับว่าน่าจะเป็นพวกรถพวกนี้แหละนะครับผมเออประมาณนี้นี่นะก็ลองเข้ามาดูสำหรับคนที่แบบอยากจะเติมเงินก็หาวิธีเติมเอานะครับใช้เงินในเกมที่เราหามาได้มาเปิดก็ได้นะเนี่ยมันมีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการันตีด้วยเห็นไหมนะครับผมเออโอเคคร่าวๆแล้วกันในส่วนของตรงเกมนี้นะครับเนี่ยมันจะมีเควสตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมเนี่ยกดเข้ามาดูก็จะมีแบบว่าอันไหนที่เราทำสำเร็จแล้วก็มากดรับของรางวัลไปนะครับประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็ได้ EXE มาแล้วก็เปิดกล่องได้ด้วยเนี่ยครับผมปึ๊บในกล่องมีอะไรวะมันคือน้ำยาอะไรโคล่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยมากดรับ EXP นะครับตรงนี้นี่ฮะนี่รับไปปึ๊บโอเคแล้วก็รับอีกนี่ครับผมเปิดกล่องได้แล้วดูซิว่าในกล่องนี้จะมีอะไรบ้างปึ๊บโหเป็นเงินเว้ยได้เงินมานะครับโอเคได้มา 1,000 อ๋อแล้วก็ได้เหรียญตรงนี้ด้วยนี่ไงเหรียญตรงนี้น่าจะได้จากการแบบทำเควสหรือเปล่าเอออาจจะเป็นไปได้นะแจกจากการทำเควสด้วยนะครับ
โอเคเท่านี้แล้วกันนะในส่วนของตรงเกมนะครับยังไงก็ผิดพลาดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับแผนที่เนี่ยผมต้องบอกว่าค่อนข้างใหญ่เอาเรื่องเห็นไหมครับเนี่ยเราอยู่ที่เมืองตรงนี้นะครับบอกแล้วว่าตัวคนเราเล็กๆเองนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ำมันมีอะไรเนี่ยโอ้โหเพียบเลยดูดิเห็นป่ะโคตรกว้างนะครับเออยังไงใครที่ชอบแนวเนี้ยก็สามารถโหลดได้นะครับลิงก์โหลดใต้คลิปนั่นแหละเนาะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับไว้เจอกันใหม่ครับคลิปนี้ไปละสวัสดีทุกคนครับผม